ช่องต่างๆเขาอาจจะบอกว่าปี2024นี้เราควรทำอะไรผมอยากชวนมาดูด้านตรงข้ามเพราะว่าอะไรที่ยังทำอยู่แล้วมันไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือวิธีคิดอะไรที่มันไม่จำเป็นสำหรับเราเพราะว่ากลยุทธ์ที่ดีคือกลยุทธ์ที่ต้องรู้ว่าเราไม่ควรทำอะไรคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์การตลาดที่เอาแล้วหรือสิ่งที่ควรเลิกทำในปี2024มาเจอกันอีกแล้วกับรายการการตลาดสำเร็จรูปรายการที่อยากให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปครับที่เราแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนพร้อมทานได้เลยสิ่งที่จะมาคุยกันในวันนี้อาจจะขัดกับที่เจอในคลิปอื่นๆนิดนึงนะครับว่าช่องต่างๆเขาอาจจะบอกว่าปี2024นี้เราควรทำอะไรแต่ผมอยากชวนมาดูด้านตรงข้ามเพราะว่าอะไรที่ยังทำอยู่แล้วมันไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือวิธีคิดอะไรที่มันไม่จำเป็นสำหรับเราเพราะว่ากลยุทธ์ที่ดีคือกลยุทธ์ที่ต้องรู้ว่าเราไม่ควรทำอะไรคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์การตลาดที่เอาแล้วหรือสิ่งที่ควรเลิกทำในปี2024เพื่อประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าครับผมก่อนเข้าเนื้อหาขอแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆในวงการธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ฟู้ดรีเทลนิดนึงนะครับว่าผมได้เป็นไลน์โค้ชต่อในปี2024ครับไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอบอกไว้เพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมโฟกัสกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มธุรกิจ2ตัวนี้อาจจะรวมไปถึงธุรกิจฟู้ดแฟรนไชส์ด้วยอยากได้อะไรอยากให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือมีอะไรใหม่ๆที่อยากให้ไลน์ปรับปรุงหรือทดลองเพื่อทำให้ทุกคนขายได้ดีขึ้นก็บอกกันได้เลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เกิดจากไอเดียตรงนี้แหละครับว่าเฮ้ยเราอยากจะช่วยพี่ๆน้องๆในวงการนี้เราทำยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยไหมว่ากับเทรนด์แรกที่ควรจะเลิกทำถ้ายังทำอยู่มีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่ผมอยากชวนคุยนะครับคือการที่มองว่าโซเชียลมีเดียและโฆษณาเป็นทางออกผมบอกเลยนะครับว่าการตลาดยุคนี้คือยุคที่การตลาดต้นทุนมันแพงเพราะทุกอย่างแพงเราจะพึ่งพาแต่การใช้เงินหรือการสื่อสารแล้วมองว่ามันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมเอาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นยุคที่เบสิกของสินค้าและบริการที่ดีเอาไว้ง่ายอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วมีคนซื้อสำคัญกว่าการใช้โฆษณาเพื่อเติบโตธุรกิจแล้วมันไม่ใช่ยุคที่โซเชียลมีเดียโพสต์อะไรไปจะมีคนเห็นแล้วอะแต่สินค้าต้องปังของต้องโดนลองแล้วลูกค้าอยากถ่ายไปลงโซเชียลเองเพราะฉะนั้นการกลับมาที่พื้นฐานของสินค้าและบริการที่ดีถึงสำคัญสุดๆในปี2024เพราะมันจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการใช้การตลาดที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือการไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกเป็นยังไงนะครับหลายคนน่าจะเจอกันแล้วแหละใช้อินฟลูไปทำให้ยอดไม่มาบางครั้งไปโทษอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าจุดขายเราไม่แน่นพอเรื่องที่2คือการยึดจะใช้แต่โซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ครับวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่ดีใน2015แต่ไม่ใช่2024แล้วมันเก่าแล้วครับในวันที่ทุกๆคนสามารถทำโซเชียลมีเดียได้ความรู้ด้านออนไลน์หาได้ง่ายไม่ใช่ว่ามันไม่ควรทำนะแต่คุณควรจะเริ่มกลับไปมองสื่อทราดิชันนอลหรืออื่นๆที่มันสัมผัสผู้บริโภคตัวเป็นๆได้มากกว่าและมันอาจจะกลับมาได้ผลในปี2024อยากให้ลองเริ่มพิจารณากันดูสังเกตง่ายๆแบรนด์ใหญ่ๆตอนนี้กลับมาใช้สื่อนอกบ้านกลับมาทำทีวีกลับมาทำวิทยุเพราะอะไรครับสื่อทราดิชันนอลมีข้อดีอย่างนึงคือมันไม่ทาร์เก็ตออนไลน์มันทาร์เก็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราโปรโมทให้ผู้หญิงดูผู้ชายก็จะไม่รู้เลยครับว่าสินค้าของคุณมีอยู่บนโลกครับแต่ในขณะที่สื่อทราดิชันนอลเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นคาอยู่แบบนั้นพอคนเห็นซ้ำไปซ้ำมาเฮ้ยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงมันจำแบรนด์ได้หมดเลยอะเลยทำให้มันได้ผลมากกว่าและอย่างนึงคือมันได้เรื่องของความน่าเชื่อถือเอาง่ายๆถ้าใครที่ไม่มีงบประมาณมากพอจะไม่มีทางไปซื้อทีวีไม่มีทางซื้อป้ายขนาดใหญ่ๆได้มันเลยทำให้แบรนด์ที่ทำได้นึกออกไหมมันจะน่าเชื่อถือมากกว่าแบรนด์ที่ทำแต่ออนไลน์ครับถ้าแบรนด์คุณโตพอณจุดใดจุดหนึ่งสุดท้ายคุณอาจจะต้องไปจบที่ทีวีหรือป้ายเอาผมเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าวิธีการตลาดที่มันเก่าๆที่คุณเคยดูถูกมันว่าไม่ได้ผลอย่างเช่น direct mail email marketing การแจกไปปลิวมันจะกลับมาได้ผลและจะกลับมาเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเรื่องที่3คือการมองลูกค้าด้วยเพศและอายุครับวิธีการนี้เก่าแล้วครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการมองคนแบบเดิมๆคนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงชีวิตที่ชัดเจนเนาะเด็กๆเรียนหนังสือตอนโตก็ทำงานถูกไหมครับแล้วก็พอเกษียณอายุก็จะเป็นอีกแบบนึงไลฟ์สไตล์เนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแต่คนสมัยเนี้ยเราจะยังเจอคนอายุ70ทำงานอยู่
ราะฉะนั้นเราจะยึดว่าคนเกษียณจะต้องนอนอยู่บ้านติดเตียงหรือใช้ชีวิตสโลไลฟ์กันหมดไม่ใช่นะครับวิธีการมองลูกค้าสมัยนี้เราควรจะมองจากพฤติกรรมมองจากความชอบมองจากวิธีทางความคิดควรจะมองเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเพอร์โซนามากยิ่งขึ้นแล้วถ้าใครที่ยังยึดเป็นเพศอายุอยู่เนี่ยผมว่านี่เอามากๆเลยเอาจริงสิ่งนึงที่อาจจะยังพอใช้ได้คือเพศเพราะว่าเพศจะเป็นตัวกำหนดว่าสินค้าประเภทไหนเขาสนใจหรือไม่สนใจอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าที่เน้นเรื่องการลงทุนเรื่องความเทคโนโลยีนิดนึงเนี่ยอาจจะค่อนไปทางผู้ชายใช่ไหมครับแต่เสื้อผ้าอาจจะค่อนไปทางผู้หญิงแต่ข้างในนั้นอ่ะอย่าลืมนะว่าเพศไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงแล้วนะครับปัจจุบัน LGBTQ+ เนี่ยรวมๆกันตอนนี้มีการแบ่งจำแนกเพศไว้กว่าเกือบ30เพศแล้วนะครับเพราะนั้นอย่ายึดติดเรื่องนี้ครับมนุษย์เราไม่ได้ถูกแบ่งได้แค่เพศและอายุเราควรมองเขาอย่างหลากหลายสิ่งที่อยากให้ลองไปทำกันดูตอนนี้นะครับคือลองเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคครับว่าเอ๊ะลูกค้าที่เขาเป็นคนที่เป็นท็อป 20% ของลูกค้าเราอ่ะเขามีพฤติกรรมในการซื้อยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักของพาเลโตถ้าใครที่ยังไม่เคยทราบอาจจะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับหรือจริงๆเดี๋ยวผมถ้าใครอยากทราบเดี๋ยวมาทำเป็นคลิปตอนต่อไปดีไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูข้างล่างเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าพาเลโตวิเคราะห์ยังไงแล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่น่าสนใจแล้วเราทำไงให้เราสามารถเอาใจลูกค้าชั้นดีกลุ่มนี้ให้มากขึ้นได้แค่นี้รายได้คุณก็เพิ่มขึ้นแล้วไม่ต้องไปยึดว่าเขาเป็นคนอายุเท่าไหร่เพศไหนถ้าเขาชอบคุณยังไงเขาเป็นลูกค้าที่มีค่าสำหรับแบรนด์ครับเทรนด์ที่4อันสุดท้ายครับคือการพึ่งพาโปรโมชั่นมากเกินไปผมเห็นหลายคนเนี่ยพอบอกว่าขายไม่ดีทำยังไง mindset หลักคือไปที่ลดราคาก่อนเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่า2024คือช้ำนะครับเก่านะครับลูกค้าทุกวันนี้เจอโปรโมชั่นจนชาชินครับนั่นไม่ใช่จุดที่คุณควรทำครับตรงข้ามคนที่ผมเห็นประสบความสำเร็จยุคนี้คือคนที่กลับไปโฟกัสคอของธุรกิจก็คือสินค้าที่ดีโดนใจตลาดปรับตัวตามเทรนด์นำเสนอสิ่งใหม่ๆและเข้าใจว่าการขายอาหารไม่ใช่แค่การทำอาหารให้อร่อยแต่เป็นการขายประสบการณ์ลูกค้าให้เขาพึงพอใจนะผมขอเล่าเคสหนึ่งอันนี้เจอเมื่อวานสดๆเลยครับผมจ่ายค่าไอศกรีม219บาทโดยที่รู้สึกไม่เสียดายตังค์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรจากการรับทานไอศกรีมวางสตรัคเจอร์ของการทำราคาให้เรารู้สึกว่าที่จ่ายมากขึ้นจาก100กว่าบาทที่เป็นตัวเบสิกพอเป็น200กว่าบาทเนี่ยเราจ่ายเพื่อความคุ้มค่าและความอร่อยที่มากกว่าคือเราเข้าใจวิธีการในการเซตราคาที่ลูกค้าแฮปปี้จะจ่ายไม่รู้สึกว่าโดนปล้นอ่ะเนี่ยคือจุดหลักเลยในการทำธุรกิจไม่ใช่การลดราคาเพื่อลดคุณค่าของสินค้าของคุณครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสพติดโปรโมชั่นมันจะกลายเป็นยาเสพติดซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณเลิกร้านจะตายครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นเราลดบ่อยๆลดเรื่อยๆจนจับเป็นแพทเทิร์นได้อันนั้นแหละคือราคาใหม่ที่ลูกค้าจะจำเขาเรียกว่า new normal price ครับลูกค้าจะบอกอ๋อถ้างั้นราคาไม่ลดฉันไม่ซื้อแล้วโปรโมชั่นนี่แหละคือเป็นสิ่งที่อันตรายครับได้ผลระยะสั้นแต่ระยะยาวทำลายแบรนด์มาถึงตรงนี้แหละควรจะถามสวนผมแล้วแหละว่าเราจะให้ทำยังไงเพื่อรักษายอดขายครับแนะนำแบบนี้ครับกลับไปโฟกัสในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์คุ้มค่าครับลูกค้าไม่ได้อยากจ่ายถูกครับแต่อยากจ่ายคุ้มครับเพราะนั้นถ้าเราทำให้เขารู้สึก500บาทแล้วเขาจ่ายแค่400เขาก็จ่าย400ครับถ้าเราทำให้ลูกค้ารู้สึกจ่าย 1,500 แล้วเขาจ่ายแค่ 1,000 เดียวเขารู้สึกโคตรคุ้มแล้วไปลงใน Facebook ครับเวลาจะดีไซน์หรือออกแบบอะไรให้เข้าใจเรื่องของการสร้างความคุ้มค่าเสียก่อนให้เขารู้สึกดีเพราะมนุษย์เราซื้อด้วยอารมณ์ครับแล้วค่อยลงมาที่เรื่องของการเซตราคาหรือใช้โปรโมชั่นเป็นครั้งคราวยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงอ่ะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรันธุรกิจโดยการทำโปรโมชั่นเลยได้ซ้ำครับเพราะฉะนั้นอยากให้กลับไปโฟกัสที่แก่นของตัวสินค้าและบริการเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจจะทำให้เราลดการพึ่งพาโปรโมชั่นได้และจริงๆโปรโมชั่นที่ดีควรทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษเขาได้ไปแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ได้ได้บ่อยๆไม่ใช่ว่าแบรนด์อยากได้ยอดขายจากเราแต่เขารู้สึกว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่ดีๆนานๆทีจะมีอย่างเงี้ยจะทำให้โปรโมชั่นยังทำงานให้เราอยู่ได้เพราะนั้นย้ำอีกทีครับเทรนด์ที่4ถ้าคุณมีช่วงเวลาของแบรนด์ที่ต้องพึ่งพาโปรโมชั่นยาวนานเกินไปปีนี้ลองกลับมาคิดใหม่วางกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่แต่ถ้านึกเองไม่ออกยังไงคอมเมนต์ลงมาก็ได้นะครับว่าสภาพธุรกิจของคุณตอนนี้เป็นยังไงติดปัญหาตรงไหนใช้โปรโมชั่นยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวผมช่วยดูเนาะถือว่าเป็นการคอนซัลท์เป็นคอมมูนิตี้เซอร์วิสแล้วกันนะครับผมยินดีที่จะช่วยผู้ประกอบการทุกท่านให้เราผ่านพ้นไปด้วยกันโดยการไม่ลดคุณค่าตัวเองไปกับเทรนด์ที่4ครับและอีกนิดนึงนะครับในฐานะไลน์โค้ชขอแซมเข้าไปอีกนิดนึงว่าการเล่นโปรโ
มชั่นให้น้อยลงเนี่ยจริงๆเนี่ยเครื่องมือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเครื่องมือให้เราเล่นเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เรากระตุ้นยอดขายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์อย่างใน LINE เนี่ยปัจจุบันถ้าคุณมีคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มช็อตวิดีโออื่นอยู่แล้วคุณก็สามารถไปลงใน LINE Warm เพิ่ม reach ได้ถ้าคุณทำคลิปไม่เกิน60วิมันลงฟรีแล้วติด Hashtag ตามที่เขาบอกนี่ก็เพิ่ม reach ฟรีไม่เสียค่าโฆษณานะครับนี่ก็จะช่วยให้แบรนด์สามารถกระตุ้นยอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้โปรโมชั่นหวานแหไปหมดแล้วเปลืองงบประมาณลดรายได้ของตัวเองหวังว่าสิ่งที่ผมขมวดมาให้วันนี้จะช่วยให้ทุกๆคนตั้งเสาหลักในการเติบโตธุรกิจได้ดีๆปี2024นะครับกับการตลาดเกินสำเร็จรูปรายการที่อยากให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายเหมือนบะหมี่เกินสำเร็จรูปที่ฉีกซองเติมน้ำร้อนพร้อมรับประทานได้เลยครับอย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe ในทุกช่องทางของต่อเพนกวินด้วยหรือว่ามีอะไรก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับทีมงานได้ตลอดนะครับผมเราพร้อมซัพพอร์ตผู้ประกอบการ SME ทุกท่านโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจฟู้ดรีเทลนะครับเราเป็นเพื่อนกันในคอมมูนิตี้นี้ไปตลอดมีอะไรคอมเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่ในรายการการตลาดเกินสำเร็จรูปครับ